มากมายจริงๆเลยนะคะอย่ารอช้าเริ่มต้นข่าวแรกเลยดีกว่าค่ะกับการบวงสรวงละครพื้นบ้านแน่นอนเลยก็ต้องเป็นทางฝั่งแบบว่าของทางสามเสียนนะคะหรือว่าดาราวิดีโออะไรแบบนี้ครับผมสามเรื่องรวดสามเรื่องจัดไปเลยค่ะยอมรับกับทีมข่าว True Insight ส่วนตัวว่าสาเหตุที่ครอบครัวสร้างหนังสังวรบุตรจัดโปรเจกต์ยักษ์วงสวงเปิดกล้องละครพื้นบ้านไทยหรือที่เรียกติดปากว่าหนังจักรวง3เรื่อง3รสจาก3ค่ายละครเป็นเพราะกระแสวิจารณ์ด้านลบถึงรูปแบบการทำงานที่ใช้คำว่าถ่ายไปออนไปเหมือนในอดีตจนทำให้ผิดใจและไม่ได้มาตรฐานเก่าที่คนรักละครต้องการล่าสุดอาภัยรัตน์สังวรบุตรหัวเรือใหญ่นะคะก็เสนอไอเดียว่าบริษัท3เสียนบริษัทดาราวิดีโอและบริษัทดีด้าโปรดักชั่น3ค่ายใหญ่ในเครือต้องร่วมมือกันทันทีเพื่อถ่ายละครสต็อกไว้ล่วงหน้าจะได้ไม่เป็นงานไฟลนก้นส่วนคุณหล่อสยมสังวรบุตรลูกไม้ใต้ต้นอาภัยรัตน์ก็เผยว่าละครแก้วหน้าม้าสังทองและไกลทองคือตัวเลือกที่เขากดไลค์ให้หยิบมารีเมคใหม่อีกครั้งเพื่อตอบรับนโยบายใหม่นี้ค่ะเป็นครั้งแรกของทางค่ายไหมครับที่มีการสต็อกละครเยอะๆขนาดนี้ใช่ครับสต็อกละครเยอะโดยทางพี่หลุยทางดาราวิดีโอก็ทำเรื่องสังทองนะครับส่วนสามเสียนก็ทำแก้วหน้าม้าสำหรับตัวผมเองเนี่ยที่เลือกไกลทองก็เพราะว่าปกติละครพื้นบ้านมันก็จะเป็นเรื่องที่จะเป็นอยู่ในรั้วในวังอย่างไกลทองเนี่ยเป็นเรื่องชาวบ้านที่มันอยู่นอกรั้ววังเป็นไม่ถึงมีการสต็อกเกิดขึ้นเพื่อที่จะว่าจะทำเรื่องจะเป็นเรื่องทั้งฉากทั้งเอฟเฟกต์ต่างCG ที่ดูเป็นการ์ตูนก็จะไม่ก็จะดูสมจริงขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเราใช้เวลาเรนเดอร์นานขึ้นมันก็ผิวทุกอย่างมันจะดูสมจริงมีเวลาให้ทำให้สมจริงขึ้นปัจจัยในการนำละครพื้นบ้านแต่ละเรื่องมารีเมคเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราใช้พิจารณาสมมุติว่าเด็กเกิดใหม่ฮะวันนี้เด็กที่โตเด็กโตเนี่ยได้ชมเรื่องไกลทองสมมุตินะแต่พออีก15ปีข้างหน้าเด็กที่เกิดขึ้นมาใหม่อายุประมาณสัก 3-4 ขวบอาจจะยังไม่เคยครับอาจจะพอระยะเวลาที่สัก15ปีเนี่ยอาจจะต้องเวียนเอากลับมาละครเรื่องไหนที่พี่เอามารีเมคบ่อยที่สุดคือถ้าถามว่าบ่อยที่สุดก็คือน่าจะเป็นปลาบู่ทองนะฮะเพราะว่าปลาบู่ทองเนี่ยทำมาตั้งแต่ตอนผมยังไม่เกิดเลยก็คือ1รอบแล้วก็พออีก10กว่าปีก็อีก1รอบมันก็จะไล่ๆมาอย่างเงี้ยครับนี่หญิงหน้าตาเหมือนมาเก็บบ่องเพื่อนก็ได้เฮ้ยฉันว่าใช้เงินทองเล็กๆน้อยๆคงได้คืนแล้วนะนะเพราะว่าหมอพิษด้วยอาจจะให้อยู่ในหอยสังเอาแล้วไงคุณเราเลิกเกิดไม่ได้หนูจะเกิดมาอยู่ในหอยสังแต่หนูไม่เคยทำอะไรให้ใครเดือดร้อนตัวพ่อรถพูดมากกว่านะครับที่ละครเหล่านี้เนี่ยเคยออกอากาศครั้งล่าสุดนะฮะก่อนที่จะถูกปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งจากพระนางเวอร์ชัน2015นี้โดยทีมดาราวิดีโอนะครับของบอสหลุยส์สยามครับรับผิดชอบเรื่องสังทองมอบหมายให้พัชชางามพิสุทธิ์รับบทแสดงนำครับส่วนแก้วหน้าม้านะครับเป็นของบริษัท3เสียนซึ่งคุณอาภัยรัตน์อนุญาตให้ทีมงานคนสนิทเป็นคนดูแลและควบคุมนำแสดงโดยเอกราชกฤตสิริทิศกับดารินดาราการครับส่งท้ายนะครับกับน้องชายคนเก่งครับหลอดสยมนะครับรับผิดชอบเรื่องไกรทองแต่บอกครั้งนี้นี่จ้างสเปเชียลเอฟเฟกต์มาเนรมิตให้เหมือนจริงๆครับเวอร์ชันนี้นะครับไม่แพ้เวอร์ชันเก่าๆแน่นอนที่สำคัญเลยจะมีการเปลี่ยนแปลงของ CG ที่สมจริงแล้วก็มีการแต่งตัวที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นโดยเฉพาะตัวชาละวันนะครับจะมีความสมจริงของความเป็นจระเข้มากขึ้นก่อนหน้านี้คือถ่ายหน้าผมไปแล้วก็ไปสเก็ตภาพขึ้นมาก็เหมือนสเก็ตเลยอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นโฟมอะไรสักอย่างที่สามารถยืดหยุ่นได้แล้วก็ขาดยากมากครับมีหล่อที่ตัวด้วยครับจะมีครีบของจระเข้ข้างหลังด้วยครับไม่หนักครับเบามากเลยนะครับใช่ครับเป็นโฟมครับส่วนหางน่าจะเป็น CG สามารถเคลื่อนไหวได้ค่าเท่าไหร่พี่ไม่ได้ถามเลยเมื่อกี้น่าจะหลักแสนครับหลักแสนทั้งตัวใช่ครับแค่หัวกับหลังเนี่ยแสนกว่าแล้วต้องระวังยังไงเป็นพิเศษมั้ยครับถ้าหลักแสนนี้ไปชนไปแตกหักก็มันยืดหยุ่นได้หมดครับไม่มีปัญหานอกจากเวลาถอดก็ให้ช่างเค้าช่างเฉพาะมาถอดให้ครับ
โอ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะถือว่าเป็นงานละเอียดนะเทียบกับตอนนั้นย้อนกลับไปเนี่ยปี2528เนี่ยผมว่าสตีเวนสปิลเบิร์กเห็นยังเหวอว่ายเลยจระเข้งอตัวเป็นคนเลยขาเป็นคนหัวเป็นจระเข้เป็นแบบว่ากระดาษโฟมๆหน่อยแต่ขายังเป็นคนอยู่เลยอ่ะแต่อย่างว่าแหละก็เราก็พยายามอ่ะ28นี่คือ30ปีที่แล้วนะพี่ปอรุ่นแบบเรากำลังดูอยู่เลยอ่ะจริงๆตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเนียนมากใช่เราไม่รู้เรารู้สึกว่าอินอ่ะเฮ้ยทำไมจระเข้ว่ายได้กันเออนั่นแหละสิ